านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งทดสอบหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวขอให้พี่คะแนนนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตู่ด้วยนะครับจะถอยไปไหนขึ้นมาแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวินใจทานะครับหรือวินนะครับจากนิตยสารไซเคิลโรดครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับกับการทดสอบบิ๊กไบค์ของยามาฮ่าที่มีมาทั้งหมด5รุ่นแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่ากำลังฮิตในรุ่นนึงคือว่า Y Select R6 โอ้โหผมตัวนี้ผมชอบเพราะผมเฝ้ารอคอยมาตั้งนานแล้วพี่เมื่อกี้จะได้ขี่มันครับจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เทสมาก่อนในตัวของ MD 10ครับนะ MD 09เอ้ย MD 09ยังแล้วก็มาเทสเซอร์แล้วก็ E-Mag ตัวที่ประเด็นหลักก็คือว่าตัวของอาซิกใช่คือเป็นตัวเอกของวันนี้เลยเป็นไงฟีลลิ่งเป็นไงมันในสนามคือว่ามันตัวเนี้ยมันต้องอยู่ในที่ดีของมันก็คืออยู่ในสนามฟีลลิ่งของมันก็คือตัวแข็งชัดๆเลยพี่ครับผมแล้วสำหรับตัวอื่นล่ะที่เรายังไม่เคยทดสอบวันนี้09ที่บอกไม่เคยลองนี่ขี่สนามเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมก็ชอบนะเพราะผมชอบสไตล์แฮนด์กว้างอยู่แล้วอ๋อใช่พี่มันให้อารมณ์ยังไงในสนามแข่งกับขี่บนท้องถนนต่างกันอยู่แล้วแหละมันต่างกันอยู่แล้วพี่วันนี้เป็นไงบ้างสนามแข่งผมว่ามันได้ใช้พลังเยอะพลังแรงม้าฮอสความเร็วแล้วก็อย่างนี้ก็ฝึกเราไปในตัวครับผมเป็นไงเวลาเข้าโค้งรู้สึกว่าโค้งๆวิวๆอะไรยังไงปะไม่มีครับพี่ไม่มีคือเราเคยขี่สนามนี้มาก่อนแล้วความคุ้นชินก็มีนะครับสามารถเติมความเร็วได้ในโค้งต่างๆที่เรายังไม่เคยครับก็ได้มีโอกาสดีถือว่าช่วงที่ดีด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งความรู้สึกของพี่วินจากนิสสันไซเคิลโรดนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยสำหรับการสอบวันนี้ถ้ากิจกรรมแบบนี้มีอีกจะมาไหมผมมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีอีกหลายตัวที่อย่างที่ผมอยากจะขี่โอเคครับผมงั้นขอบคุณพี่วินมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพบท่านต่อไปครับจะมีอีกหลายท่านนะครับก็มาอีกหนึ่งนักทดสอบนะครับที่มาร่วมกิจกรรมยิม5 Rev The Equitive Test Riding วันนี้อ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมกฤตวัฒน์จันทร์วิเชียรนะครับลูกเก่งนะครับจากนิตยสารมอเตอร์คอร์สมอเตอร์บิ๊กไบค์ครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ทำการขับขี่วันนี้ก็สนุกมากครับก็ได้ขี่ทุกตัวเลยที่ยามาฮ่าเอามา5 รุ่นใหม่ครับผมไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้น Y Select R6 แน่นอนให้มาบรรยายความรู้สึกหน่อยว่าทดสอบแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นตัว R6 ครับก็อย่างแรกประทับใจในช่วงล่างและช่วงท่าเขาครับโพซิชั่นง่ายเกิดสายแตกสายแข่งสายสนามน่าจะชอบชอบมากมากเลยเพราะคือท่าเข้ามาให้เลยมันถูกควบคุมบังคับตรงนั้นใช่ครับควบคุมบังคับคือไม่ต้องเซ็ตเลยใช่ค่อนข้างจะเป็นรถถึงรถแข็งมากเลยทีเดียวรวมถึงรอบของเครื่องยนต์ฮะที่เราต้องใช้รอบสูงตลอดเวลาถ้าเกิดใช้รอบต่ำเนี่ยค่อนข้างจะจิตยานไปนิดนึงตามสไตล์รถแข่งนะครับนั้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณลากทะลุไปแล้วเนี่ยโอ้มันมากมันทีเดียวครับเราคิดว่าถ้าเผื่อว่ามันถ้าเผื่อว่าแบบไปขี่ในชีวิตประจำวันคิดว่าจะเป็นไงถ้าเผื่อคนจะไปใช้ชิวๆมันเหมาะไหมแต่ว่าไปก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดคุ้นชินเนี่ยก็ได้โอ้ยอยู่โอเคครับเพราะรถมันจำเป็นต้องใช้รอบสูงในการออกตัวแม้กระทั่งออกตัวก็ต้องรอบสูงนะฮะใช่ครับรอบสูงพอสมควรการดันออกจากโค้งก็ต้องมาในรอบที่สูงพอสมควรในเงี้ยรถถึงจะมีความสนุกเล้าใจต้องจัดท่าจัดทางด้วยแต่ธรรมดาก็ยากอาจจะส่วนหนึ่งเพราะเราไม่ได้เล่นโหมดมากมายนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ลองทดสอบโหมดอื่นอาจจะให้ความแตกต่างที่มากกว่าที่เราขี่นิดนึงครับผมน่าจะชัดเจนมากขึ้นถ้าได้ลองเล่นมากกว่านี้เป็นไงถ้าเผื่อว่าเอามาแข่งในสนามเนี่ยคิดว่ารถคันนี้ต้องการอะไรเพิ่มไหมรถคันนี้แหละครับถ้ามาขี่มันก็ท่อเลยครับเสียงอย่างเดียวเลยที่เหลือนี่ท่าทางเขาให้มาแล้วครับค่อนข้างจะดีช่วงหน้าก็ดีครับเบรกนี่ดีเลยรถค่อนข้างจะพาเราเลี้ยวได้ง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนักทดสอบที่เรามาคุยในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากครับผมเก่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเป็นใครครับผมอีกหนึ่งนักทดสอบนะครับที่เรา
เชิญมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับให้แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ SIM นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสดีครับมาลองบิ๊กไบค์วันนี้มีด้วยกัน5รุ่นนะครับก็เริ่มที่ตัวแรกก่อนนะ MP 10ครับเขาบอกว่าตัวนี้นี่เคยขี่มาก่อนหน้านี้แต่วันนี้เรามาลองขี่ในสนามได้ลองฟีลลิ่งแบบเต็มๆแล้วก็บอกว่า MP 10เนี่ยเอาเครื่องยนต์40มาเราขี่ในรูปแบบของ Naked Bike สนุกตัวนี้นะฮะเห็นรถอย่างนี้นะแต่เป็นรถที่เบาปิ๊กง่ายแต่มีกำลังแรงของเครื่องยนต์นี่ก็ถูกใจก็เหมือนเครื่องอาวันน่ะเป็นสปีดไบค์ที่แบบสุดยอดนะฮะผมต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็ลองมาเป็นตัวน้องนะครับในของ MP 09ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นนิวโมเดลนะในเรื่องของการเปลี่ยนรูปลักษณ์ก็เครื่องยนต์น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแน่นอนให้รู้สึกว่าเราขี่เป็นมิตรกับเรามากขึ้นเพราะตัวเก่ารู้สึกโหดเกินแต่ตัวนี้จะสมูทกว่านุ่มนวลกว่าแล้วก็หล่อกว่าแน่นอนครับการปรับโฉมปรับรูปหน้าตาใช่แล้วเรื่องของการเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงรู้สึกว่าตัวนี้จะคุมง่ายกว่านะใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถคุมคำเร่งได้นะมันก็เลยทำให้จังหวะในการเข้าออกโค้งเนี่ยมีความสมูทนุ่มนวลไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเหมือนตัวเก่าตัวเก่ามันมาแบบโหดนะใช่ตัวเก่านี่ต้องบอกว่าใครไม่เคยขี่เนี่ยคงใจแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งตระกูล MP ก็คือเทเซอร์ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าชอบนั่นไงนะไงชอบลูกผสมใช่ไหมมันเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางไกลทางสบายนะเราแบบเพลิดเพลินแต่เขามีกำลังจังหวะแซงจังหวะเร่งเดินทางไกลเจอ10โลเราแซงได้สบายต่อให้ได้เลยกำลังเครื่องยนต์ในบอกว่าเฟื่องครับแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้โดยส่วนตัวนี้ก็ผมชอบมากเป็นรถออโตเมติกบิสกูเตอร์นี่ขานี้ชอบสบายแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมคือมันเป็นการเดินทางเหมือนเรานั่งก้อนเมฆเราอยากไปนิ่มๆไปเรื่อยๆเปิดคันเร่งมา104เนี่ยยังรู้สึกแบบนี่104แล้วเหรออะไรประมาณมันนิ่งนะมันนิ่งเหมือนเราขับรถยนต์เหมือนเราขับรถยนต์ได้แล้วก็โฉมใหม่เนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้สปอร์ตเร้าใจแล้วก็รวมถึงในฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้ได้ก็ ABS ทัชอะไรพวกนี้ซึ่งบอกเฮ้ยรถมีคุยด้วยได้ลองใช้ป่ะคุยกันทนคุยไม่ได้ลองใช้ขี่ในสนามแหวนใช่ขี่ในสนามเดี๋ยวมันจะเลยนะเดี๋ยวมันจะเลยไปแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่คนที่ชอบการเดินทางครับชอบสบายนะรับบิดมาเลยตัวนี้ใช่เลยครับแล้วก็ใครบอกว่าไอ้รถออโต้จะไม่มีดังตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่140นี่ปั๊บเดียวใช่นะขึ้นถึงแล้วก็ลากยาวๆนี่ยังไม่หมดสนามหมดก่อนนะสนามหมดก่อนสนามหมดก่อนแล้วคนหมดไหมคนหมดนะคนที่หมดร้อนมันร้อนร้อนแล้วที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ครับพระเอกของวันนี้ก็คือASIC ครับเป็นดิวตัว ASIC ตัวนี้นะผมให้นิยามเลยว่ามันเป็นรถถนนรถสนามที่ทำออกมาสำหรับการขี่ถนนเพราะฉะนั้นคนที่จะขี่ตัวนี้ได้หนึ่งเลยคุณต้องรักการขับขี่ในสนามเพราะว่าฟิลลิ่งมาเต็มทั้งท่านั่งท่านั่งทุกอย่างสรีระอกลงไปนี่บังคับหมอบใช่ท่าทางบังคับหมอบด้วยท่าทางของตัวรถเองแล้วเวลาเราหมอบเราจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันรถแข่งชัดๆรถแข่งแข่งมันเป็นฟิลอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไปขี่บนท้องถนนแบบชิวๆจะดีไหมถ้าชิวๆสำหรับผมนะผมมองว่าเราต้องขี่ตัวอื่นละคือตัวนี้ไม่ก็เดินทางไกลดีกว่าใช่ไหมยาวๆขึ้นหมอบยาวไปเลยแต่ถ้าเราใช้แรงงานในมือเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันอาจจะไม่โดนคือเขาถูกออกแบบมาเพื่อขับขี่ในสนามเป็นรถสปอร์ตต้องบอกรถสปอร์ตพันแท้แท้จริงๆคือเมื่อก่อนอาจจะแท้แต่อันเนี้ยแท้จริงๆเพราะว่าแท้สุดๆแท้สุดๆร้องหมอบตั้งขึ้นรอสนามก็รู้สึกแล้วปวดหมดเลยแต่ผมมองว่าโอ้ยอายุอนามยังไงเนี่ยฮะมันแค่นี้ปวดอาวันจะไม่ก้มขนาดนี้นะอาวันยังสบายกว่าใช่อาวันขี่สบายกว่าคืออาวันเนี่ยเขาถูกออกแบบเป็นรถสนามครับให้เราใช้ได้ครับใช่แต่ตรงเนี้ยเหมือนสนามจ๋าตาเลยอ่ะจ๋ามากครับต้องบอกว่าจ๋ามากก็สำหรับคนที่ชอบก็เรซซิ่งจ๋าๆเนี่ยตัวนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะแล้วก็ก็เรียกอะไรนะฟังก์ชันต่างๆที่มันจะเป็นทางเลือกในเรื่องเราตรงนี้คิปเตอร์ชิปไลท์ทุกอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสมัยใหม่มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่มาเต็มเมื่อที่ผมชอบที่สุดของอาชิปนะคือวันนี้ต้องบอกว่ากำลังเครื่องยนต์ใช้ไหมแต่สิ่งที่โดนผมที่สุดคือหน้าตาอ๋อรูปร่างคือเรามองไปเนี่ย
เอาไว้มันใช่เอาไว้ชัดชัดคุณปิดตาปุ๊บเลยคุณลงสนามในเวิร์ลซูเปอร์ไบค์อันนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่เรามาได้ลองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแน่นอนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนลงก็เดินสอบถามคนนู้นคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคือได้เตรียมตัวงานแล้วสนุกครับวันนี้สนุกแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่เอ๋ด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋ครับผมมาประมาณนี้ครับสำหรับนักทดสอบที่เราเดินไปหามาว่าเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะไปเราไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม